กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะที่024960493-4 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความของคุณนะคะ422-1606หรือว่าจะส่งมาในช่องทางไลฟ์สดก็ได้นะคะทาง Facebook แฟนเพจของเราค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเช่นเคยช่วงที่3นะคะแพรก็จะมาย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานเนี่ยวันนี้ไม่เด่นนะคะขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจแต่ว่าการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสอบผ่านทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักในวันนี้อาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะชาวราศีมังกรระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีแดงต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้ทำอะไรเองได้ก็ขอให้ทำเพราะการทำงานเป็นทีมนั้นค่อนข้างล่าช้าหรือว่าอาจจะมีปัญหาส่วนการเงินอาจจะต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้มานะคะหรือต้องแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณนั้นพึงปรารถนาความรักเหมาะสำหรับการทำอะไรที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับชีวิตคู่สีที่ถูกชะโลกคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานในวันนี้คนทำธุรกิจต้องกระจายความเสี่ยงอย่าทำงานรวมศูนย์นะคะแล้วก็การเงินก็ไม่เหมาะกับการลงทุนมีโอกาสขาดทุนติดลบหรือว่าเข้าเนื้อก็ได้นะคะความรักก็ใกล้เคียงกับเงินทองเลยค่ะไม่เหมาะกับการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีมีนระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานเวลาที่มีปัญหาอย่าหนีให้เน้นการเจรจานะคะอย่างน้อยหนักนั้นก็จะกลายเป็นเบาส่วนการเงินเข้าออกให้ไวค่ะกินคำเล็กๆเน้นการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักและความรักคนที่มีคู่เวลามีปัญหานะคะวันนี้คุณจะต้องอดทนส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่นะคะถ้าคิดว่าทำดีแล้วก็ขอให้ทำต่อไปอย่าเพิ่งท้อถอยสีที่ถูกชะโลกคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานจะต้องระวังเรื่องของคดีความหน่อยนะคะหรือมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นแต่ว่าการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและความรักมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าส่วนคนมีคู่คนรักนั้นพึ่งพาได้สีที่ถูกชะโลคือสีขาวนะคะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้อย่าโลเลนะคะอย่าเฮไหนเฮนั่นคุณจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตและความน่าเชื่อถือส่วนการเงินอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะทั้งการหารายได้หรือการลงทุนแต่ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีความรักเช่นเดียวกับเงินทองค่ะคนที่กำลังทำคะแนนอาจจะพบเจอคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นอย่ารีรอนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าวันนี้จะทำธุรกิจหรืองานประจำจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานเอกสารเงินก็สามารถแบ่งปันได้ดึงเงินได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคนใกล้ชิดได้นะคะความรักระวังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับคนใกล้ตัวดังนั้นวันนี้อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆสีที่ถูกชะโลคือสีบรอนซ์เงินค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะงานวันนี้มีเกณฑ์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้นะคะส่วนการเงินเช่นเดียวกับเรื่องของงานถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าดีและความรักค่ะเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสออกเดทในวันนี้สีที่ถูกชะโลกคือสีส้มนะคะต่อไปชาวราศีกันค่ะวันนี้แข่งขันกับใครในเรื่องของงานก็ไม่แพ้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์คุณเด่นนะคะในเรื่องของการแข่งขันส่วนการเงินภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและความรักให้เลือกนะคะระหว่างมีปากเสียงกับการอดทนกับสถานการณ์ที่คุณนั้นไม่พึงปรารถนาสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวนะคะต่อไปชาวราศีตุลค่ะงานวันนี้ไม่ต้องซับซ้อนอย่าคิดหลายชั้นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนส่วนการเงินอย่าดื้อรั้นหรือพยายามสู้กับตลาดหน่อยนะคะถ้าสะดุดหรือตัดสินใจพลาดให้ลดสัดส่วนของการลงทุนความรักค่ะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามีครอบครัวแล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกชะโลคือสีชมพูค่ะ
ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้งานคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆดูเหมือนว่าวันนี้จุดเดือดจะต่ำมีเกณฑ์ที่จะเกิดบันดาลโทสะได้ส่วนการเงินมีโอกาสได้รับผลจากเพชรตรงข้ามนะคะแต่ว่าให้พิจารณาให้ดีว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่ความรักวันนี้จะต้องอดทนและใช้ความพยายามในทุกเรื่องสีที่ถูกชะโลคือสีบรอนเงินนะคะและราศีสุดท้ายคือราศีธนูงานในวันนี้ไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องยุติบทบาทในบางสิ่งไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ส่วนการเงินอย่าติดต่อหรือว่าทำธุรกรรมเองให้หาคนกลางหรือทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นและความรักนะคะเหมาะกับการเริ่มใหม่กับคนเก่าหรือเริ่มใหม่กับคนที่แตกต่างไปจากเดิมชาวราศีธนูวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีเลือดหมูค่ะครับก็อย่างที่เรียนฮะช่วงนี้เราเองทั้งประเทศก็ยังคลุมโทนด้วยชุดโทนสุภาพนะครับสีที่บอกว่าเด่นเนี่ยก็อยากให้นำมาเสริมไม่ว่าจะเป็นลักษณะพวกอัญมณีนะครับเสื้อผ้าหมายถึงว่าเครื่องประดับต่างๆผู้ชายก็เน็กไทนะผู้หญิงก็อาจจะเป็นต่างหูแหวนสร้อยคอพวกนี้ได้ทั้งนั้นใช่ค่ะก็อย่างที่อาจารย์แจ้งไปเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ด้วยนะคะเราโพสต์ให้ทุกๆวันเลยนะคะทาง Miracle Channel TV นั่นเองเอาล่ะค่ะก็สำหรับสายสดยังมีอีก1สายนะคะสำหรับวันนี้024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะใครต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณอโนไทยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปี35เวลา 8:40 นาทีนะคะการเงินธุรกิจส่วนตัวในอนาคตนะคะเหมาะกับธุรกิจอะไรแล้วก็อยากจะลงทุนแต่ว่ายังไม่แน่ใจค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับ ของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ความจริงก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกนะครับลองดูว่าคุณถนัดในกลุ่มไหนอังคารนะอยู่บนกำลังของตัวเองเป็นเดชอยู่เรือนเงินอยู่เรือนแห่งความดีงามสว่างไสวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬานะครับอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีถ้าเป็นตัดผมก็เน้นบาร์เบอร์ตัดผมชายอันนี้เด่นที่1เด่นที่2นะครับรองลงมาก็คือธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าคาทอง2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เด่นแต่ลองดูครับว่าตัวคุณนั้นมีทักษะในด้านดังกล่าวหรือไม่ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณปิยพลนะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี41นะคะเวลาเที่ยงคืน5นาทีวันอังคารครับถามอาจารย์ว่าเป็นวันอังคารนี่ถูกต้องไหมคะนะคะแล้วก็อาชีพการงานการเงินสุขภาพค่ะจริงๆแล้วถือว่าคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะเพราะเกิด41เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเวลาบันทึกเวลาผมว่าไม่น่าจะพลาดก็คือเขายึดถือเวลาสากล17พฤศจิกา41วันอังคารแต่ฟ้ายังไม่สว่างคุณเป็นวันจันทร์พอเป็นวันจันทร์ปั๊บเนี่ยชื่อก็ติดกาลีนะฉะนั้นลองไปกลับไปเช็คดูว่ารุ่งสว่างเป็นวันอังคารไหมถ้ารุ่งสว่างเป็นวันอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหรชื่อก็ไม่มีก็ไม่ดีและอันที่หนึ่งอาชีพที่เด่นพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ลักษณะพวกงานขายนะครับงานติดต่อประสานงานงานธุรการก็ได้งานบุคคลก็ได้งานประชาสัมพันธ์ก็ดีที่ตอบแบบนี้เน้นงานประจำนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงอายุย่าง18การเป็นเซลล์นะครับการขายตรงพวกนี้เด่นทักษะในการเจรจาคุณเป็นคนจุดเด่นก็คือเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะพูดจาดูดีมีหลักการนะครับแต่ว่าเป็นคนใจร้อนหุนหันบางครั้งตัดสินใจเร็วอันนี้ต้องฝึกครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรก่อนนะคะเกิดวันพุธที่24ธันวาคมปี29ค่ะบ่ายโมง46นาทีหลังตรุษจีนแล้วปีนี้จะดีขึ้นไหมคะเรื่องของเงินสุขภาพและทำงานที่เซเว่นค่ะจ้ะความจริงปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงตรุษจีน ก็จะโยงแตะหน่อยละกันก็ในเรื่องของปีชงของคุณปีที่แล้วได้รับผลกระทบเยอะนะครับก็ในศักราชนี้ก็ต้องถือว่าเบาบางลงในแง่ของศาสตร์ดังกล่าวอาชีพที่ทำ
งานที่คุณทำนะผมคงมองว่าคุณคงไม่ได้จบกับกลุ่มอาชีพนี้โดยตลอดชีวิตหรอกนะครับแต่ว่าโดยองค์รวมสิ่งที่ทำก็ถือว่าผมให้คะแนนแล้วกันเหนื่อยหน่อยนะครับภาระเยอะด้วยนะไม่ใช่ทายแบบนี้เพราะรู้ว่าคุณทำอะไรนะแต่ดวงเป็นแบบนั้นแล้วก็ในระยะที่ต้องระวังตอนนี้นะผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นซุปและมีลูกน้องไหมหรือในแง่สายบังคับบัญชาเนี่ยคุณใกล้ชิดเพียงไรเพราะว่าปีนี้เกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องคนไม่บนก็ล่างค่ะนะฉะนั้นของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์19ตัวนะหรือว่าเล็กหรือ5ตัวก็ได้เอาตามสะดวกเป็นพระพฤหัสกับกำลังของพระพฤหัสบดีและเน้นเรื่องคนเป็นหลักสุขภาพปีนี้ก็เครียดหน่อยนะครับเครียดทั้งสมองเครียดทั้งกระเพาะและด้วยพื้นชะตาระวังพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดปัญหาพวกกล้ามเนื้อไขข้อกระดูกอันนี้ในระยะยาวครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่26ตุลาคมปี41นะคะเวลา 10:05 นลัคนาราศีอะไรนะคะเกิดที่จังหวัดระนองค่ะโชคลาภการเงินและอนาคตระนองไม่แน่ใจว่าเรื่องน้ำเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับค่ะระนองระนองลัคนาลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกเดี๋ยวทนนิดนึงฮะเสาย้ายปลายปีนี้นะแต่ที่สำคัญ2ช่วงนะกลางมกรากับกลางมีนาอันเนี้ยดับเบิลก็คือ1เสาทับพฤหัสโคจรเข้ามุมอับอีกช่วงนึงก็คือวันที่6กันยาจนถึงวันที่30พฤศจิกาเหมือนกันนะพฤหัสไม่ได้ค้ำดวงชะตา2ช่วงนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่ละค่ะอนาคตมีอะไรเตือนไหมคะเอาแค่ในระยะสั้นก่อนคุณธนากรจะได้ไม่ต้องกังวลมากคุณกำลังจะผ่านพ้นแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงช่วงสิ้นปีนี้เลยครับพอเสาย้ายทุกอย่างก็เบาลงนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณปัทมาค่ะเกิดวันที่24ตุลาคมปี05นะคะวันพุธ8โมงเช้าถามลัคนาราศีเหมือนกันนะคะโคราชนะสุขภาพและคดีความรวมทั้งการแก้ไขค่ะนครเป็นคนวันพุธกลางวันนะจ๊ะนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55อ้าวคดีความก็เตรียมความพร้อมให้ดีรูปทรงคดีถึงมีปัญหาเรื่องของคดีความก็น่าจะมีโซลูชั่นที่ดีสำหรับคุณนะอาจจะเป็นการเจรจาต่อรองหรือว่าแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับ2ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพปีจรนี้เนี่ยอังคารกาลีและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุการผ่าตัดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้ลำไส้แล้วก็กระดูกปีจอนี้ถวายของมีคมนะชุดมีดโกนก็ได้ 8,000 นะถวายพระสงฆ์เป็นลัคนาอะไรนะคะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลกำลังจะดีกำลังจะดีนะครับก็ต้องเลยผ่านวันที่จริงๆแล้วต้องให้พฤหัสยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่แน่นอนมันจะมีสแนปช็อตช่วงเนี่ยช่วงต้นปีนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆนะครับค่ะท่านต่อไปเป็นสายสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะอัมพรค่ะคุณอัมพรเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่11เมษายนค่ะพ.ศ. 11เหรอจ๊ะ2509ค่ะวันเลขวันเกิดคือ11หรือว่า17นะคะ17เมษายน17เมษายนครับค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดไม่แน่ใจนะคะประมาณเช้าสายบ่ายเย็นประมาณ4 ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวก่อน17เมษายน09เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมฮะค่ะคุณเกิดเที่ยงคืนถึงขออภัย4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย์ถูกไหมชัวร์นะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะครับค่ะเพื่อความเพราะเวลาเกิดกว้างมากหรืออาจจะเป็นหลังเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะของคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองกับปัญหากับคนใกล้ตัวไหมฮะหมายถึงความรักมีไหมฮะค่ะมีใช่ไหมฮะมีค่ะโอเคด้วยพื้นฐานลักษณะนิสัยพูดจริงๆคุณเป็นคนไม่โกรธผมนะ
คุณเป็นคนก็คือด้านดีก็คือคุณเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศอ่ะนะใครจะมาทำให้โมหมองเลยไม่ได้คุณไม่ยอมแต่บางครั้งต้องบอกว่าคุณแข็งคุณแรงแล้วคุณเอาแต่ใจด้วยอ่ะใช่ไหมใช่เนาะใช่ตรงนี้เก็บเงินไม่ได้นะดาวการเงินเป็นกาลีไม่จ่ายเพื่อตัวเองก็ต้องจ่ายเพื่อคนในครอบครัวเนาะค่ะโอเคงั้นเวลาเกิดถูกวันนี้จะถามว่าอะไรเชิญเลยฮะเชิญค่ะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็สุขภาพอะค่ะสุขภาพเนี่ยเป็นสุภาพสตรีด้วยนะดาวศุกร์เป็นกาลีก็คงจะเตือนครับพวกมดลูกรังไข่เนาะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบเรื้อรังกลุ่มที่สองถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานตัวคุณต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองโดยเฉพาะพวกก้อนเนื้อต่างๆเพราะราหูก็เกาะดาวจันทร์ด้วยนะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติให้ไปตรวจเช็คนะครับค่ะจ้ะค่ะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์แต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์จริงๆนะไม่อย่าเล่นเลยไม่คุ้มหรอกฮะค่ะไม่คุ้มค่ะแล้วบ้านที่นี่ดีไหมคะบ้านที่ที่อยู่นะคะเลขอะไรคะ90/40ค่ะมฤตยูจับกับพุธไม่เป็นไรนะ ก็ถือว่าจะเสริมถ้าอยากจะคิดธรรมะค้าขายวางแผนทางธุรกิจพวกนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตได้ครับค่ะจ้ะค่ะเท่านี้นะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถามสั้นๆ นะคะต่อที่ SMS นะคะคุณอนุชาติค่ะเกิดคืนวันที่6กรกฎาคมปี06เวลา2:00นะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่ครับเปิดร้านขายดอกไม้ไอศกรีมเนี่ยจะรุ่งไหมครับเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะร้านดอกไม้ผมว่าดูน่ารักดี6กรกฎาคม06ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะเขาบอกว่าคืนวันที่6กันคืนวันที่6ไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเลยไปหรือยังเอาอย่างนี้เพื่อความชัดเจนขออนุญาตนะคุณอนุชาคุณอนุชาติ6กรกฎาคม06เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์นะผมไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนเนี่ยฟ้าสว่างเป็นเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์เพราะคุณเกิดใกล้ๆกับ2500ด้วยซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นน่ะเลยเที่ยงคืนไปแล้วแต่ฟ้ายังไม่สว่างก็มักจะยังบันทึกข้อมูลเป็นวันเดิมขอข้อมูลเพิ่มเพราะคุณถามเรื่องอาชีพสำคัญมากบอกกล่าวให้ชัดเจนว่าไอ้ตี2เนี่ยรุ่งสว่างเป็นวันอะไรนะคะท่านต่อไปเลยค่ะส่งเข้ามาใหม่นะคะคุณอนุชาติคุณนครนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มีนาคมปี30ค่ะเวลาเที่ยง3นาทีครับงานนะคะตอนนี้ทำงานรถไฟเป็นช่างอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วก็ถามเรื่องของคนรอบข้างค่ะอังคารมรณะอังคารหินะก็ช่างนั่นแหละค่ะนะก็เป็นช่างนั่นแหละและในแง่ของรถไฟดาวเสาก็อยู่เรือนที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าอะไรการซ่อมแซมดูแลฉะนั้นอาชีพเนี้ยอาชีพนี้ทำได้นะว่ากันยาวๆแล้วก็หูพนักงานรับวิสาหกิจหรือว่าราชการเวลาเกษียณแล้วนี่สบายจริงๆนะคืออาจจะรู้สึกบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่หวือหวาเหมือนทำงานเอกชนแต่มั่นคงมากและทุกวันนี้ราชการเนี่ยต้องบอกว่าหลายอย่างมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นของคุณเองเนี่ยตอนนี้ก็คือเข้ามาครึ่งทางอายุย่าง30ฉะนั้นอาชีพนี้ผมยืนยันว่าฉลกแต่ระวังอุบัติเหตุกับวิเหตุการณ์พวกการทะเลาะวิวาทพวกนี้เป็นไปได้นะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวฉะนั้นเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีคู่ของคนรักปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวและให้คุณนะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บเนี่ยถวายพระสงฆ์นะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสัสิประภานะคะวันศุกร์ที่11พฤษภาคมปี22นะคะเวลา10โมงตรงการงานเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสอบผู้หมวดนะคะจะสอบติดหรือเปล่าคะแล้วก็การเงินด้วยค่ะเกณฑ์การสอบแข่งขันไม่ได้เด่นนะครับไม่ได้เปรียบผู้แข่งขันนะแต่ว่ายังดีตรงที่ว่าถ้าผู้หมวดที่ว่านี้เป็นตำรวจก็พอจะสร้างโอกาสให้คุณเพิ่มมากขึ้น1เลยก็เตรียมตัวให้ดี2ในเรื่องของการทำบุญเสริมช่วงนี้เลยครับให้คุณซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะไปบริจาคให้คนที่เขาประสบปัญหาอุทกภัยนะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุภาวรรณนะคะ13มกราคมปี25วันพุธกลางคืนค่ะอาจารย์เรื่องการเงินมีเกณฑ์การตั้งครรภ์ไหมคะ
วันนี้ย่าง35ผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับเข้าย่าง36ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์มีบุตรช่วงนี้ไม่ค่อยเอื้อนะครับคำว่าอุตสาหะเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าต้องใช้ความพยายามฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีตอบแบบนี้ พื้นชะตาไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าแบบห้ามมีหรือมียากมากๆไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยคำว่าอุตสาหะคุณก็ต้องขวนขวายหน่อยจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไหมปรึกษาคุณหมอแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจึงจะมีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินก็ล้อกันแหละนะต้องขวนขวายหน่อยแล้วที่สำคัญปีจรนี้อย่าให้ใครขอยืมเพราะคุณเองก็มีไม่เยอะนะคะเป็นกำลังใจให้นะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเล็กนะคะเกิดวันจันทร์ที่10ตุลาคมปี09ค่ะเวลา 5:33 นาทีการงานนะคะแล้วก็เป็นช่างทาสีเดือนไหนถึงจะดีครับถ้าคุณเกิดเลย 5:30 ไปแล้วเนี่ยนะชัวร์ๆเนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาไปแล้วเนี่ยหลายอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับทั้งย่าง51แล้วก็ย่าง52ในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วแต่ฝากนิดเดียวระวังมีปัญหากับนายหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาสุขภาพได้ครับดูแลปัญหาสุขภาพญาติผู้ใหญ่ด้วยของคุณก็ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาเนี่ยหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้ครับค่ะขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับใน Facebook Live นะคะตอนนี้ทางแอดมินนะคะก็บอกว่ามีคุณผู้ชมนะคะส่งคำถามมาเยอะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ส่งไม่ครบนะคะมาแต่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแต่ไม่มีคำถามนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยขอเป็นสากลด้วยนะคะถ้าเป็นเดือนค่ำเดือนปีมะโรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถดูได้นะคะรวมถึงจะต้องกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะแล้วก็สถานะที่คุณตั้งค่าไว้เนี่ยจะต้องเป็นพับลิกนะคะไม่อย่างนั้นแอดมินของเราเนี่ยจะไม่สามารถเช็คได้นะคะว่าคุณกดไลค์หรือว่าแชร์แล้วหรือยังนะคะลองตรวจสอบดูนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้คำถามส่งเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ครบถ้วนนะคะลองเช็คดูสิ่งที่คุณส่งมาหน่อยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุทินีนะคะเกิดวันที่16ธันวาคมปี20นะคะ 1:24 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์เรียนบัญชีหรือพยาบาลรับราชการดีไหมจะทำอาชีพอะไรดีคะอันนี้แหละดันไปใส่ข้อมูลแบบวันโบราณอีกแล้วใหม่16ธันวา20เนี่ยค่ะฟ้าสว่างวันเสาร์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะแต่อันนี้อนุโลมผมถือว่าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันศุกร์แล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์แต่ว่าเวลาส่งคำถามเข้ามาเรียนทุกท่านเลยอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดวันศุกร์ที่17นะจ๊ะค่ะบัญชีหรือพยาบาลแล้วก็รับราชการพุทธจักรพรรดินะพุทธจักรพรรดิเชียแป๊บนึงจริงๆแล้วให้น้ำหนักกับบัญชีมากกว่าให้น้ำหนักกับบัญชีมากกว่าแต่ถ้าใจรักใจชอบงานบริการจริงๆก็ไม่ได้ขัดนะเพราะว่าก็เป็นงานเบื้องหลังอยู่แล้วเหนื่อยหน่อยแล้วแต่ชอบเลยใช้ได้ทั้ง2อาชีพจะราชการหรือเอกชนก็สุดแต่เน้นหน้างานเป็นหลักครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดนะหมดแล้วสายสดวันนี้นะคะเป็น SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความรวมถึงใน Facebook Live ด้วยนะคะข้อความก็ส่งมาที่422-1606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ